Good Health ร่วมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณผู้ชมคะวันนี้หนูมานั่งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอโศกกรุงเทพมหานครนะคะที่นี่คือสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพวันนี้เนี่ยหนูมาคุยกับผู้ที่ก่อตั้งสำนักวิชานี้นะคะนายแพทย์ธรรมธิวัฒน์นรารัตน์วันชัยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนี่คือที่ที่จะชะลอวัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แก่เต่งตึงเหมือนเด็กอายุ20ไปตลอดกาลคือเราจะทำให้ความแก่สุขภาพที่ไม่แข็งแรงเหล่านี้เนี่ยช้าที่สุดจุดมุ่งหมายของแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยคือภาษาอังกฤษเรียกว่าเพิ่มให้มีlong ability span ค่ะแล้วก็มี short disability span disability span ก็หมายถึงว่าช่วงที่เราทุกพลภาพเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็ anti-aging เราเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการรักษาจากภายในคนเราจะสุขภาพดีมีผิวพรรณงดงามแล้วก็อะไรทุกอย่างเนี่ยมาจากภายในนะแล้วก็คุณหนุ่ยก็ทราบแล้วหลักสำคัญเนี่ยเราก็เน้นเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการซัพพลีเมนต์ต่างๆซึ่งพวกนี้มันก็จะทำให้เซลล์ของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทำพร้อมที่จะทำงานพอเซลล์แข็งแรงปั๊บพร้อมที่จะทำงานก็ทำงานผลิตสิ่งที่ดีๆออกมาก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานแข็งแรงในการที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บนี่คือเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งศาสตร์แห่งการชะลอวัยอาจารย์คะฝากคุณผู้ชมสักนิดได้ไหมคะว่าเราจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพยังไงอันดับแรกคือเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายอาหารต้องควบคุมแคลอรี่ควบคุมปริมาณของอาหารควบคุมการออกกำลังกายดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์นะอาจจะต้องมีการซัพพลีเมนต์ฮอร์โมนวิตามินเกลือแร่เมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็มีการขาดและสิ่งที่สำคัญอันนี้คือเรื่องของจิตใจนะคนเราจะมีอายุยืนยาวได้จิตใจต้องมาเป็นที่หนึ่งเพราะจิตใจเนี่ยมันจะช่วยเราหลายเรื่องเนี่ยเรื่องของความอิมมูนซิสเต็มเนี่ยเรื่องของจิตใจเป็นส่วนสำคัญอันนี้คือคร่าวๆของพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยซึ่งถ้าทุกคนทำตามสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยผมรับรองเลยว่าท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายแข็งแรงจิตใจก็แจ่มใสก็มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปคุณผู้ชมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ชมอยากทราบวิธีการดูแลคุณภาพชีวิตของเราให้ดีๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้นะคะหรือว่าราคาแพงเพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลค่ะที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถจับต้องได้แล้วก็เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของโลกด้วยทางด้านชะลอวัยชรานะคะ